คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพให้แก่ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรุ่นที่1ในระหว่างวันที่4ถึง5พฤศจิกายน2566ที่ห้องประชุมชลทีโรงแรมกิตตรงวิวรีสอร์ทจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นเรศขันธรีคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นเรศขันธรีคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้กล่าวว่าการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพให้แก่ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้มุ่งพัฒนาครูด้วยการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อนิเทศติดตามให้คำปรึกษาแนะนำให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพรวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนเชิงรุก Active Learning และให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนดนอกจากนี้ผู้เข้ารับการพัฒนายังได้รับการ Reskill Upskillองค์ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครูเพื่อเพิ่มสมรรถนะของครูได้อย่างมืออาชีพคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความคาดหวังว่าหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพนี้จะเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ครูทุกคนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปงานกลุ่มงานเดียวนะคะตอนนี้ทีเรียกว่าผู้ช่วย